เพราะว่าเราติดเกมญี่ปุ่นนะไม่ต้องสงสัยกันนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวห้องนั้นแต่ว่าเราบอกไว้ก่อนนะว่าห้องเรามันก็ไม่ได้มีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาคาชิกชิกชาแนลนะครับกับผมนาคานั่นเองวันนี้ผมจะพามารีวิวห้องนะครับเนื่องจากรอบที่แล้วเราทาสีห้องใช่ไหมเราก็ทาสีห้องแล้วก็จัดห้องเสร็จแล้วล่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเปิดห้องกันเนาะห้องนอนเรานะแล้วก็ที่ช่วงนี้หายไปนานเพราะว่าเราติดเกมญี่ปุ่นนะไม่ต้องสงสัยกันนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวห้องนั้นแต่ว่าเราบอกไว้ก่อนนะว่าห้องเรามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรอกเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะอย่างแรกก็คือผ้าม่านอันนี้ผ้าม่านเราก็เอามาจากอันเก่านะครับนะแล้วก็อันนี้ก็คือที่นอนเรานะอันนี้ก็คือที่นอนเราที่นอนเราก็นอนแล้วมันก็จะมีฟูกอยู่ข้างล่าง2อันเรามีฟูกอยู่ข้างล่างแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งคือรกมากนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโต๊ะเครื่องแป้งเรานะคือจริงๆโต๊ะเครื่องแป้งเราเป็นคนที่แบบทาเราเป็นคนที่ทาพูดว่าไงครีมอ่ะค่อนข้างเยอะนะดูดิอันนี้คือครีมหมดเลยนะทั้งกระบะเนี่ยมีแต่ครีมเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็อันนี้ข้างในก็เป็นตู้เสื้อผ้านะเดี๋ยวเราจะเปิดคร่าวๆให้ดูนะตู้เสื้อผ้าก็ลกมากตู้เสื้อผ้าลกมากเลยตู้เสื้อผ้าคนลกเลยข้างในตู้เสื้อผ้าก็มีประมาณอย่างเงี้ยแหละเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่เสื้อผ้านะแล้วก็มีเก้าอี้เนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรดูไหมเห็นนี่ไหมนี่จึ๊บเรามีที่หนีบมือถือด้วยนะเวลาเรานอนตรงนู้นใช่ไหมเราก็จะขยับเก้าอี้ไปตรงนี้เห็นไหมเราก็จะสามารถดูนอนดูมือถือได้แหละโดยที่ไม่ต้องจับเนาะก็ห้องนอนเราก็มีข้อค่าประมาณแค่นี้แหละเนาะเราก็มาให้ดูสภาพห้องนอนนะว่าห้องนอนเราเสร็จแล้วนะแล้วก็ตกแต่งด้วยข้างหลังเป็นสีชมพูแล้วก็ม่านเป็นสีน้ำตาลอ่ะนี่ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้อันนี้ที่นอนเราค่อนข้างจะรกหน่อยเนาะแล้วก็มีแอร์ใช่มีแอร์ตรงนู้นช่วยตรงนู้นแอร์แล้วก็เป็นผ้าม่านแล้วก็ที่นอนห้องนอนเราก็มีแค่นี้แล้วก็มีพัดลมตัวนึงโง่ๆอยู่ตรงนี้นะห้องนอนเราก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีแค่ที่นอนเก้าอี้แล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งที่เอาไว้ทาครีมเยอะมากนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับเราเสมอเนาะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนาคาชิกชิก Channel ด้วยนะคะขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับรู้ว่าคลิปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพราะว่าเราแค่มาเปิดห้องให้ดูเฉยๆหลังจากที่เราทาสีห้องเสร็จไงโอเคไปแล้ว